6พระเอกมีแฟนสวยไม่ขอเลือกคนวงการค่ะต้องบอกเลยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปชมสำหรับ6พระเอกที่มีแฟนสวยๆไม่ขอเลือกคนในวงการค่ะเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะนั่นก็คือคู่ที่6หนุ่มเผือกพงศธรมีภรรยาสวยระดับดาราอย่างลูกจ๋าเขาสวยหมวยมีสไตล์เป็นของตัวเองเธอคนนี้นั้นนะคะดูดีเป็นภรรยาสุดที่รักของดีเจเผือกเลยแหละค่ะอันดับที่5นาวินต้าค่ะเคยคบหาดาราสาวสุดฮอตเบอร์หนึ่งอย่างพลอยเชอร์มานนะคะแต่ก็ในที่สุดก็เลิกลากันไปค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานทางด้านของนาวินต้าเองจูงมือไฮโซสาวเข้าสู่ประตูวิวาคบกันมา4เดือนแล้วล่ะค่ะต่อมาอันดับ4นะคะสาวนอกวงการดีกรีแอร์โฮสเตสค่ะหวานใจนักแสดงหนุ่มมากฝีมือต่อธนภพคบหากับแฟนเนี่ยมานานถึง10ปีแล้วมีโมเมนต์หวานๆตลอดเลยด้วยเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะอันดับ3น้องโฟมสาวนอกวงการนะคะที่ต้องบอกเลยว่าครองหัวใจของเจมจิไปได้แล้วค่ะตอนนี้เองเนี่ยหนุ่มเจมประกาศชัดเจนแมนๆเลยว่าน้องโฟมเป็นแฟนสาวอายุ29ปีคนนี้แหละนะคะเป็นสุดที่รักในหัวใจของเขาแล้วต้องยอมเลยแล้วค่ะอันดับ2ศึกษาดูใจกันมา8ปีแล้วค่ะคู่นี้เจมธีรดลกับแฟนสาวหน้าเป๊ะแพรดีกรีเชียร์ลีดเดอร์คณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเคยเกือบจะเลิกกันไปแล้วนะคะแต่หนุ่มเจมเนี่ยตอนนั้นก้าวเข้าสู่วงการใหม่ๆแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ยังคงจับมือกันแน่นอยู่ตอนนี้ความหวานไม่มีแผ่วเลยละค่ะและอันดับ1ความหวานชัดเจนไม่มีแพ้ใครเมื่อหนุ่มเต๋าเผยโฉมหน้าชัดๆอินเลิฟมากๆกับสาวติ๊กวิลาสินีมาในลุคแนวสาวเกาหลีเก่าใจที่สุดค่ะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเธอเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเย็บผ้าแบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าเดียวในประเทศไทยแถมทำธุรกิจร่วมกับหนุ่มเต๋าด้วยต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นดีกรีถึงแม้จะเป็นสาวนอกวงการแต่ว่าความหล่อความสวยไม่ธรรมดากันเลยแหละค่ะ